ขณะที่ฝากฝั่งผู้ที่เกี่ยวข้องผมทบทวนแจ้งท่านผู้ชมกันละกันเมื่อวานนี้หลังเกิดเหตุอยู่ใกล้ทำเนียบเลยท่านอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกรัฐบาลรักษาการก็แถลงนายกรัฐมนตรีทราบเรื่องสั่งการรัฐมนตรีศึกษาธิการเตนุทินทองก็ลงไปดูจุดเกิดเหตุแล้วก็หาทางที่จะดูจากกรณีที่เกิดขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นเพิ่มเติมขณะที่ในส่วนของคุณวิโรจน์ ลักษณาดิศรเมื่อวานนี้ก็ตั้งคำถามเนี่ยนะครับผู้ชมครับถามว่าสพท.เนี่ยดูแลยังไงสพท.ต้องเร่งเยียวยาผู้เสียหายอย่างเร่งด่วนและสอบสวนข้อเท็จจริงว่าทำไมถังดับเพลิงถึงระเบิดได้การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องหรือเปล่าถังดับเพลิงที่จัดซื้อได้มาตรฐานหรือเปล่ามีการบำรุงรักษาตามระยะหรือไม่นี่ฮะท่านผู้ชมฮะนอกเหนือจากนั้นคุณชวิต กมลวิสิทธิ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเดินทางไปที่วัชระแล้วก็บอกนะครับขอให้กทม.ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานจริงหรืออุปกรณ์ที่ใช้สาธิตเพื่อป้องกันปัญหาแบบนี้มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดกับน้องเบนซ์รุนแรงมากสะเทือนใจสังคมและประชาชนทราบมาว่าน้องเบนซ์ได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 20,000 บาทคุณชูวิทย์เลยบอกตัวเองในฐานะประชาชนขอบริจาคช่วยเหลือครอบครัวและช่วยเหลืองานศพของน้องเบนซ์ 100,000 บาทเป็นเงินส่วนตัวนะคะและจะนำไปให้กับครอบครัวที่ดูแลน้องที่งานศพในเย็นวันนี้ค่ะชนะตกรรมอุปกรณ์เนี่ยควรที่จะตรวจตราให้ดีมีความใหม่เพราะว่าเข้าไปในสถานที่ซึ่งเป็นการสาธิตเข้าไปในโรงเรียนผมเข้าใจทางกทม.เข้าใจทางบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งสก.ต่างๆก็ขอให้ท่านได้นำเสนอใช้งบประมาณของกทม.เนี่ยจัดซื้อของใหม่หมดเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยคงจะเก่าไปเสียหน่อยผมมองเห็นผู้เสียชีวิตรู้สึกว่าจะได้เงินอยู่ 20,000 บาทผมชูวิทย์ กมลวิสิทธิ์ในนามประชาชนผมขอเสนอเงินให้โดยส่วนตัวผม 100,000 บาทขอมอบให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับของใครนะครับของกทม.อะไรก็ไม่เกี่ยวแต่ด้วยความเห็นใจขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการเยียวยาผมมาในฐานะที่มีความรู้สึกเสียใจด้วย 18:23 น.เรานำกรณีนี้หาคำตอบต่อไปสาเหตุที่ชัดเจนเพื่อจะป้องกันเป็นบทเรียนและเป็นกรณี